ื้อขึ้นขออีกภาพค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วแบบไม่มีเสื้อได้ป่ะได้ค่ะหรือว่ามีเสื้อแบบไม่มีเสื้อด้วยนะไปเรื่อยๆเองนะคะต้องน้องกุ๊กนะคะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะหมดเสร็จแล้วเอาลูกฟุตบอลมาไว้ก็ถือเป็นข่าวดีข่าวใหญ่ของทีมชาติไทยเรานะคะอย่างที่ทราบนะคะเรายังอยู่บนเส้นทางควอลิฟายไปบอลโลกแล้วก็แมตช์ที่สำคัญก็คือแมตช์ที่ไทยจะเดินทางไปเยือนจีนในวันที่6มิถุนายนซึ่งทำการแข่งขันที่เมืองเซินหยางการเดินทางนั้นไกลมากหนักมากเปลี่ยนเครื่องบินเยอะมากดังนั้นเราจึงมีต้องเรียกว่าน้องชายใจดีของแป้งนะคะคุณโอจตุพัฒน์ตั้งคารวะคุณแห่งสี TOA ท่านรู้สึกมีแพชชั่นเดี๋ยวต้องถามท่านเองนะคะก็เลยตัดสินใจเหมาลำเครื่องการบินไทยให้นักกีฬาทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราไปจีนทั้งนี้เพื่อความสะดวกสบายเราก็หวังจะเก็บ3แต้มให้ได้นะคะต้องขอบคุณโนมากก็ผมก็ติดตามการเปลี่ยนแปลงของทีมชาตินะครับตั้งแต่โค้ชอิชิอิครับเข้ามานะครับก็เห็นถึงชอบที่นักกีฬาเนี่ยทุ่มเทเป็นทีมนะครับแล้วก็ได้ติดตามข่าวสารเนี่ยนะครับก็เห็นว่าการเดินทางไปสัญญาเนี่ยค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็ก็เลยคิดว่ามีอะไรที่เราพอจะทำได้ไหมนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะสับสนตรงนี้ได้นะครับก็เลยไลน์หาทางกลุ่มแรกนะครับโดยตรงนะคะจริงค่าใช้จ่ายของการเหมาลำเนี่ยก็ถือว่าเราก็ได้ราคาพิเศษมาแล้วนะคะก็เป็นจำนวนที่ถ้าฟังเราจะตกใจนะคะว่าทางคุณโอเนี่ยให้กับทีมชาติไทยขนาดไหนนะคะค่าเหมาลำเนี่ย8 ล้านบาทนะคะหนักเนาะไม่เชื่อว่าวันนี้นะคะแฟนบอลคนที่12คือแฟนบอลชาวไทยรวมทั้งทางทีวีเอด้วยเนี่ยมองเห็นว่าเรากำลังอยู่บนเส้นทางถึงแม้จะเป็นเส้นทางที่มีอุปสรรคมีขวางหนามมากมายเพราะทุกคนก็ต้องการในทีมชาติในเอเชียทุกคนก็ต้องการไปฟุตบอลโลกเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่จะช่วยนำมาซึ่งความสะดวกสบายแล้วก็ทำให้ทีมชาติไทยสามารถไปเล่นได้อย่างมีพลังกายพลังใจที่ยิ่งใหญ่ทุกคนก็พร้อมที่จะสนับสนุนช่วยไปด้วยกันครับ UA ขอเป็นส่วนเล็กๆครับขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับ